สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อค่ะนี่ค่ะเริ่มแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นฤดูกาลของการปลูกพืชผักแล้วค่ะผักสวนครัวค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็เลยได้ไถพรวนดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจังหน่อยนี่เพิ่นสิมายกลองให้ค่ะค่ะเพิ่นเพิ่นไถหดแล้วก็ไถพรวนดินให้ยายสุเพียแล้วก็ยืนเมืองของเราค่ะเซอร์ตันนี่เพิ่นก็แถมให้ค่ะพี่น้องเพิ่นแถมเพียเป็นทีค่ะเพราะว่าวันฝนตกรถมาแล้วเริ่มอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่คืออีตรงลูกตะกะแตนจากไข่ที่เราฟักได้เก็บได้นะคะนี่ใส่ลงไปนี่1กิโลนะคะแล้วก็ทยอยออกมาแล้วค่ะเนี่ยอยู่นี่จะเยอะนะคะบ่แม่นแมงวันเด้อพี่น้องเกาะอยู่ตามผนังตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บแล้วค่ะคนแนวว่าแต่แมงวันเขาฝักแต่ประมาณ2มื้อแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยกำลังทยอยฟักออกมามื้อนี้บ่มีแดดเด้อค่ะสังเกตมั้ยพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกอยู่ประมาณ 40% นะคะจากการศึกษาในกลุ่มผู้เลี้ยงตะกะแตนเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นว่าถ้าเฮาบ่มีการไข่ไข่กันเนี่ยตะกะแตนของเฮามันสิโตน้อยลงหน่วยกำลังสิพิสูจน์ข้อนี้อยู่เด้อค่ะอันนี้คือไข่ที่เฮาได้จากตะกะแตนที่เฮาซื้อเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะสิเมืองว่ารอบนี้นะคะอีตรงสิตัวหน่อยตัวใหญ่บ่แต่อัตราการเกิดก็ถือว่าดีเด้อค่ะบ่มีตายว่าท่านเห็นตายรู้ว่าบ่ท่านตายก็บ่จักรอบนี้ก็ยังอยู่ทั้งในเฮือนอยู่คือเก่าค่ะถึงแม้ว่าสิเบิดฝนแล้วนะคะแต่ก็บ่ค่อยมั่นใจว่ามันเบิดอีหลีก็เลยยังบ่ท่านเอาขอกออกไปทางนอกค่ะขอกระใส่เป็นขอกเก่าเด้อค่ะพี่น้องอัตราการเจริญเติบโตคุณเจ้าคนพักกันปีนเห็นไปยังดอกอัปเดตอาการพยังจัดเปิดเด้อค่ะเมื่อนี้ก็ยังดีกว่าถูกมือเมื่อวานตอนแรงเด้อค่ะเห็นเพิ่นห้องเพลงออกมอมแล้วโต๊ะเกิกมาผัดมีหาดอีกมึงเห็ดแมวนาพักไปถือยังมาน่ะคือมันแดงๆพ่อใหญ่ฮะหนาคือแดงๆไหนๆให้ท่านผู้ชมหากหลายจอยเบิดเด้อค่ะทั้งหากทั้งขี่นี่ถือว่าอาการมื้อนี้ก็ดีขึ้นหลายเติบทะเลลบอยู่กับพี่นี่กับพี่อิงบิบเตไม่ได้กินอีกล่ะก็วิธีคนมันหิวไหมพี่น้องพอมันหิวปั๊บมันก็กินมันกินอะไรอ่ะโหน้ำมันกินอย่างเยอะกินอะไรพอกินแล้วเพิ่งกระทายกระอ้วกเด้อค่ะนมคุณหมอให้เปลี่ยนนะคะหายไปกินนมแลคโตสฟรีเด้อค่ะแล้วข้าวแม่แล้วน้องก็บ่ได้กินเลยค่ะข้าวกระป๋องตัวน้องว่ามันเป็นนมตามอย่างนี้เด้อค่ะนมโปรดของเขาก็คือนมตาหมีเด้อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กินนมตาหมีไม่ได้นะคะต้องกินนมตาหมีอ่ะหนานเห็นบ่ก็ยังว่ากินบ่ทันใดนี่ไงนมตาหมีนมตาหมีอันนี้เพิ่งใส่ยังกินขวดอยู่เด้อค่ะเป็นบาวป้านี่ก็ยังดูดขวดอยู่พอยายจัดเปิดนี่เราเป็นคนเก่งเพราะว่าช่วงเราบ่สบายนี่ถ้าเราบ่อีหลีเราก็สิบ่นอนบ่ส้มเด้อค่ะเราก็สิเล่นฟื้นเล่นแต่ว่ามือสองมือมานี่คือมือแรกด้วยค่ะที่เพิ่นหล่มป่วยลงไปนี่นอนส้มเบิดมือเลยค่ะจัดจะนอนวางเสาร์นี่ก็นอนส้มมันไหลหดพีมันไหลหดเมย์ชั้นหน่วยก็ขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับทุกๆความห่วงใยที่มีมาให้พ่อใหญ่เราด้วยค่ะคนเฒ่าคนโบราณบอกว่าเรายืดทางเราสิยืดทางแต่ก็บ่ฮู้คือกันเด้อค่ะอาจสิเป็นในว่าอาหารการกินของเราบางเทื่อเรากินทั่วทิพย์ทั่วแดนหลายบางเทื่อเราบ่ล้างมือก่อนกินก็มีอันนี้ก็อาจสิเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่แฮ่เราเป็นลำไส้อักเสบก็ได้เด้อพี่น้องเออแต่กินนมตาหมีอ่ะนี่แหละนมตาหมีเห็นบ่อ้อยเอาแต่นมตาหมีเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สิสั้นแน่เด้อค่ะพี่น้องมาอัปเดตอาการให้เบิ่งซื่อว่าพอเนี่ยจัดเปิดแล้วดีขึ้นละค่ะแล้วดีขึ้นร้ายแห้งเลยเพราะว่าไปนะคะพ
อกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะจัดเปอร์สวัสดีครับสิลูก